กวันใช่ไหมฮะอ่ะโฆษกสามสาวบอกไม่มีลุงตู่แล้วเขาจะไม่ทำงานแล้วก็ไม่ไปทำงานการเมืองแล้วถูกต้องไหมคุณธนากรรู้สึกจะเป็นสสบัญชีรายชื่อของรวมไทยสร้างชาติถูกต้องไหมฮะขณะเดียวกันวันนี้ก็คือเป็นภาพที่นี่เขาก็สัญลักษณ์ของเขานี่แล้วนี่คือส่งนายกกลับบ้านข้าราชการประจำข้าราชการการเมืองหลายๆคนก็ถือว่าวันนี้เป็นวันที่วันสุดท้ายของการทำงานตำแหน่งนายกรัฐมนตรีส่งนายกกลับบ้านนะคุณธนากรนี่ถึงขั้นมีน้ำตาเลยนะฮะค่ะมันจะฟิลหน่อยแม่เนาะข้าวปีเออมันจะฟิลไหนแม่สูงแล้วกับมันจะฟิลเหมือนแบบรายการที่เราไม่ได้ไปแล้วอย่างเงี้ยในแต่เนี้ยเราทำให้เรารู้ว่าไงแม่วันนี้เดี๋ยวนี้มีคนรุ่นใหม่ไปทำงานในทำเนียบเยอะมากนะเราพอดูจากภาพเราดูจากภาพในเด็กๆเป็นคนรุ่นใหม่เป็นเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยไปทำงานในทำเนียบเยอะมากเป็นข้าราชการประจำบ้างเป็นข้าราชการการเมืองบ้างนะฮะอ้าวไปแล้วหนึ่งลุงไปแน่ๆแล้วหนึ่งลุงลุงป้อมเดี๋ยวให้เราก็จะทำหน้าที่แค่เป็นหัวหน้าพรรคอย่างเดียวขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับเราขอบคุณมากขอบคุณทุกคนนะขอบคุณมากขอบคุณทุกคนมาเยอะละผมทำให้พักมากเดี๋ยวนะง่ายๆที่ก่อนขึ้นแกก็พูดเหมือนเมื่อเดี๋ยวจะลาออกเดี๋ยวจะลาออกค่ะเดี๋ยวจะไปลาออกแล้วนะฮะคือตอนแรกเขาคิดว่าเฮ้ยงอนอะไรหรือเปล่าแต่ตอนลงมาเนี่ยดูค่อนข้างจะชัดเจนคือวันนี้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเขายังเป็นส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์เบอร์หนึ่งอยู่นะฮะแล้วก็เป็นวันนี้เขาไปเป็นประธานประชุมคณะกรรมการโอลิมปิกว่าห้ามถามการเมืองนะเขาบอกไว้ก่อนเลยว่าห้ามถามการเมืองนะวันนี้มานั่งดูเรื่องกีฬาเพราะตนไม่เล่นการเมืองแล้วเป็นหัวหน้าพรรคอย่างเดียวไม่ได้เล่นการเมืองแล้วจากนั้นผู้สื่อข่าวจึงถามต่อว่าแล้วในตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบปฏิริษีบัญชีรายชื่อเบอร์หนึ่งล่ะยังอยู่หรือเปล่าพลเอกประวิตรตอบขึ้นมาทันทีครับว่าเดี๋ยวก็จะลาออกคนอื่นก็ทำไปส่วนความชัดเจนว่าจะลาออกเมื่อไหร่พลเอกประวิตรไม่ได้ตอบว่าจะลาออกเมื่อไหร่นะครับเมื่อถามย้ำว่าจะทำหน้าที่หัวหน้าพรรคอย่างเดียวใช่ไหมพลเอกประวิตรบอกว่าใช่จะทำเป็นหัวหน้าพรรคอย่างเดียวผู้สื่อข่าวก็รายงานเพิ่มเติมว่าหากพลเอกประวิตรลาออกจากส.ส.บัญชีรายชื่อผู้ที่ขยับมาก็คือนายสันติพร้อมพัฒน์ก็จะเป็นที่รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยก็จะขยับขึ้นมาด้วยเหตุผลที่จะลาออกพลเอกประวิตรตนเนี่ยทำเพื่อประเทศมาเยอะแล้วจึงอยากทำอะไรให้พรรคบ้างเนาะก็คุณสันติก็จะขึ้นมาเป็นนี่ที่จริงมีบทสัมภาษณ์ตอนแกเดินลงมาแกสัมภาษณ์สั้นๆใช่ไหมเนาะฟังซะหน่อยไหมยิงไงพูดไปแล้วเอาพูดไปแล้วเนาะนะฮะก็ว่ากันไปบางทีก็ลุงป้อมสรุปแล้วมันก็ไม่มีลุงจริงๆเนาะ